รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแบบนี้นะคะพวกเรา2คนได้ในรายการ Monday Night ทาง Modern Night TV ค่ะถึงแม้นะคะจะผ่านไปแล้ว1อาทิตย์ค่ะแต่ว่าความสุขที่เราได้รับจากผลงานของนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะก็ต้องขอปรบมือให้เลยค่ะไม่ใช่แค่ฟุตบอลเท่านั้นนะพี่ออยังมีวอลเลย์บอลหญิงอีกด้วยที่คว้าอันดับ6ของโลกมาครองเรียกได้ว่าคนไทยนี่ตอนนี้ฝีมือระดับโลกจริงๆค่ะเอาเป็นว่านะคะเราก็ต้องตามลุ้นกันต่อค่ะสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะที่จะมีเตะกันอีกหนึ่งนัดนะคะในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะเจอกับซาอุดิอาระเบียค่ะโอ้โหยังไงก็คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเรามาชมสาระดีๆกันต่อค่ะออโต้อัปเดตสนับสนุนโดย Goodyear อีกขีดขั้นของความล้ำหน้าแห่งเทคโนโลยีกาลปะพึกแก๊สศูนย์ติดตั้งแก๊สครบวงจรบนถนนกาลปะพึก Honda Manthru Match รุ่นชมศึกแดงเดือดที่อังกฤษและของรางวัลกว่า25ล้านบาทที่ร้านมอเตอร์ไซค์ Honda อาคารศรีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ติดแอร์ครบวงจรในช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วนะก็มีการปรับลดราคาลงมาค่ะตามที่รัฐบาลค่ะได้ปรับนโยบายของการเก็บเงินกองทุนทำให้ราคาน้ำมันนะคะปรับลดลงมาแต่ว่ากระแสของการติดแก๊สนะคะก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หนิงก็เลยมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันในช่วงออโต้อัปเดตค่ะสำหรับรถกระบะรุ่นใหม่ๆก็ส่วนใหญ่จะนำถังแก๊สลงใต้ท้องแล้วส่วนวางใต้ท้องมีอยู่2ตำแหน่งตำแหน่งวางตามยาวตัวรถกับอีกตำแหน่งนึงคือวางขวางตรงยางอะไหล รถบางรุ่นก็อยู่ที่ความเหมาะสมบางรุ่นก็วางตรงนี้ไม่ได้ใหญ่ตรงนี้ใหญ่ไม่ได้ต้องวางตรงนี้ถึงใหญ่ได้ส่วนไซส์ถังแก๊สก็เขาก็ทำมาใกล้เคียงกับตัวรถแต่ละรุ่นอยู่แล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวจะพาชมดูการติดตั้งระบบถังแก๊สดูติดตั้งใต้ท้องจะมี2จุดที่ยางอะไหล่นะฮะมีจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็สามารถติดตั้งที่กลางรถได้อีกจุดหนึ่ง2ตำแหน่งแต่ไม่ควรใช้ถังหลายๆใบเพราะการส่งกำลังแต่ละถังเฟชเชอร์จะแบ่งบาลานซ์ไม่ค่อยออกหมดส่วนความแข็งแรงเนี่ยจะเน้นเอาตามรูคัสซีของเก่าเขาเพื่อจะมายึดจะหลีกเลี่ยงการเจาะเพิ่มเติมบางรุ่นก็ใส่76ก็เห็นปิ่มๆนิดหน่อยก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้จะไหมฮะอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็ช่างติดตั้งใต้ท้องควรชำนาญนิดนึงเพราะว่าปัญหาจะจุกจิกเยอะถ้าทำเข้าไปแล้วติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการหิ้วออกรอยออกที่ออกไว้เนี่ยเกิดการแตกขึ้นนะฮะต้องหมั่นตรวจสอบนิดนึงและนี่นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ใช้รถค่ะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะนั่นก็คือการแข่งขัน Subaru Impreza Challenge 2011ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันแต่รถชิงรถบรรลือโลกนั่นเองบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมข่าวนี้เลยค่ะหลังจากที่ทางบริษัท Motor Image Subaru ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวกันไปแล้ววันเสาร์นี้จะเป็นการค้นหาคนแกร่งทั้งหมด10คนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์โดยผู้ชนะในรายการนี้จะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ Subaru Impreza WRX 2.5 ซีดานใครสนใจก็ไปสมัครแข่งขันกันได้ที่ลานกิจกรรม Square B ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะร่วมกันส่งแรงใจไปเชียร์เจ้าฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์ค่ะนักบิดหนึ่งเดียวของไทยทีมไทยฮอนด้าสิงแซกที่จะลงทำการแข่งขันในรุ่นมอเตอร์ทูนะคะที่สนามมอเตอร์แลนด์เซอร์กิตประเทศสเปนค่ะทางรายการมันเดย์ไนท์นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องฟิล์มค่ะยังไงก็คว้าแต้มกลับมาฝากแฟนรายการมันเดย์ไนท์ด้วยนะคะAuto On Tour สนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series The New Look สุดขีดกับชีวิตสไตล์ X Love Sound Car Audio เราสร้างทุกจินตนาการของคุณลิปโพมั่นใจคุณทำได้ Auto On Tour สัปดาห์นี้นะคะไอจะพาไปชมการแข่งขัน Battle of the Year 2011ค่ะซึ่งก็ทางบริษัท 3 Page Isuzu Sales จำกัดนะคะก็ได้ให้การสนับสนุนสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนจะเต้นกันมันขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ Battle of the Year 2011 ค่ะซึ่งทางอินสุนะคะก็ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะกิจกรรมของ Isuzu ที่จัดขึ้นสำหรับคนวัยมันค่ะในการค้นหาสุดยอดนักเต้นบีบอยจาก14ทีมตัวเต็งแชมป์ระดับภาคจากทั่วประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเต้นบีบอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Battle of the Year 2011รอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัลกว่ามูลค่า 500,000 บาทซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วค่ะโดยทีมที่ชนะเลิศจะไปดวลชิงแชมป์ระดับเอเชียใต้และได้โกอินเตอร์โชว์สุดยอดสเต็ปบนเวทีการแข่งขันระดับโลกณประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยก็ในนามของ Isuzu นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่มีส่วนส่งเสริมในกิจกรรมวันนี้นะครับกิจกรรมบีบอยนะครับนอกจากจะช่วยให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเด็กไทยเนี่ยเก่งมากนะครับในกีฬาประเภทนี้สามารถสู้กับใครในโลกได้นะครับซึ่งเป็นกีฬาที่เราน่าจะส่งเสริมมากนะครับที่สำคัญกีฬาบีบอยเนี่ยก็มีความสนุกสนานตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ซึ่งก็ตรงกับรถ Isuzu D-Max X Series ของเรานะครับที่เลฟอัพนะฮะ The Star Excitement นะครับก็คือตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็มีไลฟ์สไตล์นะครับก็ในนามของ Isuzu ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีส่วนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้ครับ Now don't have Battle of the Year 2011ค่ะก็ต้องขอแสดงความดีใจสำหรับน้องๆทีมผู้ชนะด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะทาง Isuzu ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆนะคะนั่นก็คือการมอบรางวัลให้กับโครงการ Isuzu เยาวชนสัมพันธ์นั่นเองค่ะไปชมกันเลยบริษัท 3 Page Isuzu Sales จำกัดร่วมกับสำนักพระราชวังและกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีมอบรางวัล Isuzu พาน้องๆท่องญี่ปุ่นสานฝันให้เยาวชนแชมป์จิตรกรจากโครงการ Isuzu เยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2553
ในหัวข้อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาของประชาชนไทยซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีใจรักศิลปะได้ถ่ายทอดแนวคิดความสามารถและเทคนิคได้อย่างอิสระโดยทีมที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดจำนวน6ทีมจากระดับการศึกษาละ3ทีมจำนวน12คนจะได้รับรางวัล Isuzu พาน้องๆท่องญี่ปุ่นบินลัดฟ้าเสริมสร้างประสบการณ์สุดล้ำค่าณประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทางบริษัททรีเพชอิสุสุเซลจำกัดค่ะก็จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะยังไงก็ติดตามชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ต้องขอขอบคุณใหม่อิสุสุดีแม็กซ์ซูเปอร์ไทเทเนียมค่ะสำหรับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะ